ก็สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนวันนี้เราก็ขอมาคุยเรื่องปัญหาของการซื้อขายในเพจเราขอเช็ดเหงื่อแป๊บนึงปัญหาการซื้อขายในเพจเราช่วงนี้ทุกคนก็จะมีปัญหามิจฉาชีพนะทุกคนคือเข้ามาก่อกวนในเพจมันไม่ได้ก่อกวนหรอกมันมาอยู่ประจำในเพจเลยต้องบอกแบบนี้เพราะว่าใครที่สั่งของกันเข้ามาให้ดูหน่อไม้นิดนึงนี่จะขึ้นลำละภัยมาจูก็คือนอกเรื่องใครที่สั่งของกันเข้ามาแล้วถ้าให้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรเบอร์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรใต้โพสต์ใต้โพสต์คอมเมนต์แบบเหมือนสนใจเพจตรงลืมแรงแล้วก็ให้ชื่อที่อยู่มาสั่งของเข้ามาอะไรประมาณนี้มันจะมีมิจฉาชีพที่อยู่ในเพจเราแต่เขาไม่ปรากฏตัวเขาก็จะตามกดไลค์กดแชร์เราอยู่นี่แหละนะเป็นแฟนคลับไงเขาเป็นหนึ่งในผู้ติดตามเพจทุกคนแล้วเขาแต่เขาแอบจะแอบมามารอเอาเบอร์โทรของลูกค้าที่สั่งของเข้ามาในเพจเราปุ๊บเขาเห็นเบอร์ปุ๊บเขาจะไวกว่าเจ้าของเพจมากเจ้าของเพจนี่บางทีทำงานสวนอยู่นู่นนี่นั่นไม่ได้เข้ามาตอบง่ายเวลามีคนสั่งของเข้ามาแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่เข้ามาบางทีครึ่งชั่วโมงถึงเห็นอะไรอย่างนี้แต่พี่มิตรเนี่ยเขาจะเห็นก่อนพอเขาเห็นก่อนเราปุ๊บเขาก็จะโทรไปทันทีโทรไปแล้วก็บอกว่าให้โอนเงินก่อนอย่างงู้นอย่างนี้หรือไม่โอนครึ่งนึงก็ได้อันเดี๋ยวลดราคาให้หรือไม่ก็โอ้ยเหลืออีกนิดนึงโอนเอาให้หมดเลยไหมอะไรอย่างนี้หลายมุกมากเลยนะกรุณาเรานะเราต้องมีสติสัมปชัญญะนิดนึงคือถ้าเราจะสั่งแบบเก็บปลายทางให้เรามีสติอยู่กับตัวเองนิดนึงว่าเก็บปลายทาง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 คือการรับของจากขนส่งแล้วจ่ายเงินนะทุกคนนะก็คือไปเก็บที่ปลายทางจะไม่มีการโอนเงินก่อนทางสวนไม่มีนโยบายโทรไปเพื่อบังคับให้ลูกค้าโอนเงินโดยเด็ดขาดนะทุกคนนะเพราะว่าทางสวนเองก็รับมือกับมิจฉาชีพอยู่ทุกวันเหมือนกันมันก็โทรมาหลอกว่าจะซื้อของแล้วก็แอดไลน์เข้ามาแล้วก็ส่งลิงก์จะดูดเงินจากโทรศัพท์เข้ามาให้ทุกวันเหมือนกันแล้วก็บอกฝากบอกไปให้มิจฉาชีพด้วยนะไม่ต้องมาหลอกไม่ได้โง่ต้องบอกแบบนี้ก็คือแอดไลน์เข้ามาหลอกว่าเออมีกลุ่มอยากได้นู่นอย่างนี้จะส่งแอดเข้ากลุ่มอะไรเงี้ยหลอกให้โอนเงินนู่นนี่นั่นแล้วจะบอกว่าไลน์ของสวนน่ะที่ใช้ติดต่อน่ะเครื่องที่ใช้ไลน์น่ะไม่มีแอปธนาคารให้ดูดเงินแจ้งมิจฉาชีพไปด้วยนะเผื่อฟังอยู่ประมาณนี้นะทุกคนและก็ฝากไว้ที่ลูกค้าด้วยนะใจแข็งเข้าไว้ทุกคนเก็บปลายทางคือเก็บปลายทางอย่าโอนเด้อ